สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูบูริไดกงนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นบูริก็คือชื่อปลานะคะไดกงก็คือหัวไชเท้านะคะเป็นการต้มปลาบูริกับหัวไชเท้านะคะแล้วก็เป็นสูตรน้ำซีอิ๊วแบบญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันค่ะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของแหม่มด้วยนะคะน้ำซุปนะคะจะใช้อยู่200นะคะ50ซีซีนะคะเราไม่ได้ต้มน้ำซุปนะคะเราก็จะใส่ผงดาชิค่ะนี่ค่ะเป็นหลอดแบบนี้นะคะผงดาชินี่ก็คือสกัดมาจากปลาแล้วก็สาหร่ายนั่นเองค่ะถ้าเปรียบของไทยนะคะของไทยก็คือผงซุปไก่ผงซุปหมูนะคะแต่ผงดาชินี่ก็คือเป็นผงปรุงรสที่ทำมาจากปลาแล้วก็สาหร่ายนั่นเองค่ะนะคะใส่ไปหาซื้อได้ทั่วไปนะคะแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะ3ช้อนโต๊ะมิรินนะคะมิรินก็3ช้อนโต๊ะมิรินนะคะก็เป็นการหมักจากข้าวเหนียวนะคะจะมีรสชาติหวานนะคะมีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะถ้าเพื่อนไม่มีมิรินสามารถใช้น้ำของแป้งข้าวหมากได้นะคะใส่แทนได้ค่ะแล้วก็จะใส่สาเกนะคะก็จะใส่3ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะใส่ขิงนะคะหั่นซอยค่ะสักประมาณ20กรัมนะคะต่อไปนะคะก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะอยู่ที่1ช้อนชาค่ะใส่ไปเลยนะคะมาดูส่วนผสมต่อมานะคะก็คือหัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าหั่นชิ้นนะคะแล้วก็นำไปเข้าไมโครเวฟนะคะนี่ค่ะ600วัตต์นะคะเป็นเวลา10นาทีค่ะก็จะได้หัวไชเท้าออกมาแบบนี้นะคะเราก็นำมาใส่ในหม้อได้เลยค่ะทำแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องต้มนานนะคะเขาก็จะเข้าเนื้อดีค่ะหรือเพื่อนนะคะถ้ามีหัวไชเท้าเยอะใช่ไหมทานไม่หมดนะคะสามารถหั่นเป็นชิ้นแล้วก็แช่ช่องฟิตช่องแข็งได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เอามาต้มอาหารทำอาหารนะคะก็เขาก็จะเข้าเนื้อเร็วกว่าปกตินะคะจะเข้าเนื้อเร็วกว่าที่เราจะใช้หัวไชเท้าสดนั่นเองค่ะก็เอามาตั้งไฟพอน้ำเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ปลาบูรินะคะวันนี้จะใช้ปลาบูรินะคะใส่ปลาบูริลงไปค่ะดูสีมีแต่เนื้อค่ะน่าทานมากค่ะไม่มีก้างเลยนะคะใส่ไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาหม้อนะคะใช้เวลา10นาทีค่ะพอต้มถึง10นาทีนะคะเราก็จะเปิดฝานะคะแล้วเราก็จะกลับด้านของปลานะคะชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลับด้านนะคะกลับด้านเขาโอเคกลับด้านแล้วก็จะปิดฝานะคะเบาไฟเล็กน้อยนะคะต้มต่ออีก5นาทีค่ะพอครบ5นาทีแล้วเราก็มาเปิดฝาดูโอเคนะคะทีเนี่ยค่ะก็เริ่มเข้าเนื้อดีแล้วแต่ว่าเราต้องการจะให้น้ำเขาแห้งกว่านี้นะคะเราก็เปิดไฟแรงได้นะคะไปอีกสักนิดนะคะให้น้ำซุปเขาลดปริมาณน้อยลงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีค่ะโอเคแล้วค่ะพอเขานี่ค่ะน้ำลดปริมาณลงไปเยอะเลยนะคะน้ำซุปนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเข้าเนื้อดีแล้วนะคะเราก็จะตักใส่จานเสิร์ฟได้แล้วค่ะแล้วค่ะก็ได้หน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำไม่ยากแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะคุณที่รับชมนะคะแหม่มก็อยากจะขอฝาก channel ใหม่ของแหม่มนะคะชื่อว่า Noah Channel ค่ะตามที่ขึ้นอยู่ด้านบนเลยนะคะก็จะมีพากินพาเที่ยวนะคะรีวิวของต่างๆค่ะแล้วก็จะได้สนุกกับ Noah นะคะพ่อแว่นนะคะพี่จิแล้วก็ตัวแหม่มเองด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมคลิกรูปกระดิ่งสีเทานะคะเวลาที่โพสต์คลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะก็จะได้มาสนุกด้วยกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ